ูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยนะคะร่วมกับเครือข่ายองค์กรสตรีไทยมูลนิธิจิตอาลีมาดามอุปถัมภ์และสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้หญิงเก่งในหลากหลายสาขาอาชีพที่ประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการนะคะรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ประเทศชาติส่งเสริมให้ผู้หญิงกล้าแสดงศักยภาพของตนเองมากขึ้นในโครงการพัฒนาสตรีแห่งชาติกับรางวัลสุดยอดผู้หญิงเก่งแห่งปีแล้วก็สุดยอดผู้หญิงตัวอย่างแห่งปีประจำปี2565Good Women of the Year 2022ไปเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองโดยผู้หญิงเก่งที่ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวในสาขาสุดยอดผู้หญิงเก่งแห่งปี2565คือคุณเครือฟ้าจันเพ็ญนะคะเจ้าของธุรกิจจำหน่ายแล้วก็ผลิตทั้งเพชรพลอยรวมไปถึงเครื่องประดับอัญมณีที่หลากหลายนะคะภายใต้ชื่อจันเพ็ญเจมส์แกลเลอรี่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเครือฟ้าจันเพ็ญ นะคะวันนี้ก็มารับรางวัลสตรีดีเด่นของ2565นะคะวันนี้ก็เขินกล้องนิดนึงนะคะเพราะวันแรกที่ออกกล้องเลยก็ดีใจมากนะคะเป็นเกียรติอย่างมากที่ทางสมาคมสตรีเนี่ยมอบรางวัลนี้ให้กับเครือฟ้านะคะยังไงก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ที่แบบมองเห็นนะคะขอบคุณมากๆค่ะไม่น่าจะกดดันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้หนูว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดตามแบบอิสระโดยที่ไม่ต้องแบบว่าอยู่ในกรอบอะไรให้มากเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าทุกวันนี้โซเชียลมันก็ถึงกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะปฏิบัติตัวในทางที่ถูกที่ควรเนี้ยค่ะตอนนี้ทำจิวเวลรี่ต่อจากคุณแม่อยู่ค่ะก็ร้านอยู่ที่ JTC นะคะสีลม19ก็อาจจะเป็นเพราะว่าการบริการแล้วก็สินค้ามีคุณภาพแล้วก็ยังเรายังบริการลูกค้าหลังการขายตลอดช่วงระยะการเวลาการใช้งานสินค้าของเราด้วยค่ะอ๋อมีผลกระทบแน่นอนค่ะช่วงโควิดนะคะก็จะเป็นการแบบว่าลูกค้าก็จะไม่ค่อยใช้เงินก็จะไม่มีการซื้อขายกันแต่ว่าหลังจาก1ปีผ่านมาก็ตอนนี้ธุรกิจจิวเวลรี่เติบโตขึ้นอย่างมากเพราะว่าเหมือนมีการซื้อกำลังซื้อมากขึ้นแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างที่จะชอบของสวยของงามมากขึ้นเพราะว่าด้วยการที่ได้ออกโซเชียลทุกวันจะต้องเปลี่ยนจิวเวลรี่ทุกวันด้วยค่ะตอนนี้จะเป็นประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นไทยแล้วก็ต่างชาติที่ตอนนี้ยังประปรายอยู่เพราะว่าเข้ามาในประเทศยังไม่ได้นะคะ อย่างเช่นว่าถ้าซื้อจิวเวลรี่จากทางร้านจันเพ็ญไปนะคะเราก็จะมีการเทคแคร์ลูกค้าโดยการถามลูกค้าในความพึงพอใจหากไม่ชอบหรือว่ามีการอยากเปลี่ยนอยากเทิร์นเราก็สามารถที่จะทำให้เป็นการทำรีแพร์ใหม่อะค่ะอย่างเช่นว่าเปลี่ยนจากแหวนเป็นต่างหูเนี้ยเราก็สามารถทำให้ได้ตอนนี้ที่ร้านก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะถ้าเกิดว่าไปอุดหนุนที่ร้านจันเพ็ญ นะคะก็จะมีโปรโมชั่นลดอยู่ 15% เลยค่ะก็จะมี IG นะคะที่เป็นจันเพ็ญเจมส์แกลเลอรี่นะคะสามารถติดต่อทางช่องทาง IG ได้เลยค่ะก็จะเป็น IG ส่วนมากที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้ค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะเครือฟ้าจันเพ็ญได้เลยนะคะ